วานนี้เป็นวันแม่แห่งชาตินะฮะวันนี้เราก็มีบรรยากาศนะครับบางคนเนี่ยอยากซื้อของขวัญให้คุณแม่นอกจากคุณแม่อยากได้เงินแล้วนะของขวัญคุณแม่ก็อยากได้ส่วนใหญ่หนูจะขอตังค์แม่นะแต่ว่าของขวัญที่ให้คุณแม่นี้ต้องเป็นของขวัญที่กินได้นะเดี๋ยวพาไปดูว่าของขวัญที่กินได้หน้าตาจะเป็นอย่างไรนั้นไปชมพร้อมกันเลยครับไปกันที่นี่ๆคอยดูซิตอนนี้เรายังไม่เห็นนะอ่านแต่โลโก้อันนี้กินไม่ได้ฮะกินนี้ติดคอแน่เลยฮะไปที่ร้านแซลมอนจันครับอำเภอเมืองจังหวัดจันทบุรีครับที่ร้านแห่งนี้ครับก็มีการทำของขวัญที่บอกรักนะฮะให้กับคุณแม่แบบกินได้นั่นก็คือพวงมาลัยแซลมอนฮะน้องลูกปัดฮะกินได้จริงๆนะฮะนี่ๆๆนี่น่ากินทีเดียวนะครับตัวพวงมาลัยทำจากข้าวญี่ปุ่นขึ้นรูปให้เป็นดอกมะลิครับตกแต่งด้วยแซลมอนนะหั่นแบบซาซิมิขึ้นรูปเป็นพวงมาลัยครับแล้วก็นำหนังปลาฮะมาตกแต่งให้คล้ายกับโบหรือว่าลิปบิ้นนะฮะท็อปด้วยไข่แซลมอนตรงช่อดอกไม้เป็นอันเสร็จครับแล้วก็เตรียมฮะมอบให้กับคุณแม่ฮะพวงนี้ขายอยู่ที่990บาทฮะนี่เป็นพวงมาลัยที่คุณแม่ก็อิ่มนะฮะคุณลูกเอาไปมอบให้ก็อิ่มด้วยกันเหมือนกันนะฮะแล้วนอกจากนี้ครับทางร้านยังมีเมนูเด็ดอีกนะก็คือแซลมอนดองกุ้งดองสูตรซอสญี่ปุ่นนะชุดละ100บาทอีกด้วยนะครับไอเดียเก๋ๆบอกรักแม่แบบนี้ครับเราก็เลยไปสอบถามคุณส้มฮะนี่คุณส้มเป็นเจ้าของร้านก็เปิดใจแบบนี้ครับบอกว่าเมนูพวงมาลัยแซลมอนนั้นครับคิดว่าอยากมีของขวัญสักชิ้นหนึ่งที่กินได้ทั้งครอบครัวนะครับด้วยความที่เราเนี่ยขายปลาแซลมอนครับก็เลยเอาปลาแซลมอนเนี่ยมาขึ้นรูปทำเป็นพวงมาลัยจริงๆครับปรากฏว่าทำปุ๊บเนี่ยยอดออเดอร์โอ้โหเยอะถล่มทลายนะเกือบ300คิวโอ้โหทำพวงมาลัยจนมืออีกมืองอเลยฮะนี่แต่สุดท้ายครับก็ต้องลดจำนวนนะเหลือแค่20คิวนะครับเพราะว่าเจอปัญหาการขนส่งให้กับลูกค้าไม่ได้ฮะตอนนี้ก็เลยรับออเดอร์นะฮะเฉพาะคนที่อยู่ในพื้นที่จังหวัดจันทบุรีนะครับใครยังไม่ได้บอกรักแม่ยังไม่ได้ซื้อพวงมาลัยให้แม่นะฮะไปซื้อพวงมาลัยแซลมอนได้ฮะที่ร้านแซลมอนจันครับข้างๆโรงเรียนเบญจมราชูทิศอำเภอเมืองจังหวัดจันทบุรีครับโทรไปก่อน0942924662ฮะนี่อุ๊ยน่าทานมากเลยอ่ะมีส่วนท้องปลาด้วยนะพี่แบงค์จิ้มกับวาซาบิใส่โชยุมันคอลลาเจนไงเออแต่พูดถึงไม่เห็นพี่เขาให้น้ำจิ้มไปด้วยเลยอ่ะอ้าวแล้วยังไงดีอ่ะอย่าลืมเอาน้ำจิ้มไปด้วยนะคิดว่าคุณแม่ไม่ชอบน้ำจิ้มหรือเปล่าไม่เป็นไรเดี๋ยวขอได้เดี๋ยวขอให้อยู่แล้วนะเดี๋ยวขอให้นะคะคุณผู้ชมชมข่าวติดปากนะครับที่ออกอากาศสดแล้วบางครั้งคุณผู้ชมเนี่ยอาจจะพลาดไม่ได้ชมฮะสามารถไปติดตามได้ใน YouTube รับชมย้อนหลังนะครับไปชมเสร็จแล้วครับกด Subscribe ด้วยนะครับเดี๋ยวจะพลาดข่าวสำคัญแล้วก็ความสนุกสนานครับ